สวัสดีครับพบกับ Beerman Channel วันนี้ผมมีบทความจากหนังสือคนฉลาดทำงานใหญ่คนทั่วไปทำงานเล็กในเรื่องไม่ต้องวิตกนำมาฝากกันนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งอาจทำให้คุณไม่อยากเลือกโครงการงานใหญ่คือความรู้สึกหวั่นเกรงว่าอาจจะเลือกโครงการผิดๆคุณอาจเห็นว่ากำลังใจในการทำงานใหญ่ดับวูบลงกับคำว่าจะต้องสมบูรณ์แบบเท่านั้นอย่าเลือกอะไรที่ไม่เหมาะสมแผนที่8จะช่วยคุณเลือกโครงการงานใหญ่ได้อย่างมั่นใจทำให้คุณเริ่มทุ่มเทให้กับการทำงานใหญ่มากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ควรจำมากกว่านั้นคือเป้าหมายไม่ได้อยู่กับการทำสิ่งที่สมบูรณ์แบบเพราะจะทำให้เราไม่กล้าลงมือผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆเนื่องจากมันไม่ใช่ดังนั้นเป้าหมายที่แท้จริงของคุณคือการหาจุดเริ่มต้นสักที่หนึ่งเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตอนนี้ขอให้คิดว่ามันไม่ใช่รอยสักที่จะลึกอยู่บนหน้าผากตลอดไปอย่างไม่มีวันลบเลือนแน่นอนให้คุณลองเลือกสิ่งที่ทำและให้พูดได้ว่าตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนโครงการนี้มีศักยภาพให้เราเริ่มนัดที่จุดนี้ขอบคุณครับ